สาวมอนแม่เอ้ยปั่นหมอดินและหมอยปั่นหมอดินและหมอยปั่นหมอดินและหมอยรักสาวมอนคนงามโอ้โหร้องแหล่ร้องได้หมดจริงๆสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่สนุกสนานและมีสาระดีๆในวันหยุดอย่างนี้คือรายการเจาะข่าวเอาสายครับผมเราพบกันเป็นประจำนะครับผมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาดีๆอย่างนี้ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมทาง MB5 ครับผมใช่ครับทาง MB5 สโลแกน MB5 มีอยู่ว่าไปทั่วทิศดูทั่วไทยไกลทั่วโลกครับร้อยกว่าประเทศทั่วโลกที่ท่านสามารถรับชมได้นะครับผมรับชมได้หลายช่องทางครับผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างทางเว็บไซต์เว็บไซต์ YouTube Facebook Facebook ถ้าชื่นชอบเข้าไปกดไลค์กดไลค์แล้วรับชมได้ช่องทางหนึ่งนะครับผมทางโทรศัพท์มือถือนะครับท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ก็ดี iPad ก็ดีหรือใช้โทรศัพท์ระบบ Android เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับเข้าไปที่ App Storeถึงเพราะว่า MVTV โหลดติดตั้งไว้ตัวครับอยู่ที่ไหนก็ดูพวกเราได้นะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเราด้วยดีเสมอมาครับท่านผู้ชมที่ส่ง SMS มาทุกท่านเลยนะกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับจะส่งมาเป็นกำลังใจกับพวกเราส่งมาได้เลยครับหมายเลขอะไรครับหมายเลข SMS ก็4642201ครับครับผมหรือภาพสวยๆสถานที่แปลกๆส่งให้พวกเราดูทุกท่านชมกันได้ครับนะครับทาง SMS นะครับหมายเลขหมายเลข4642311นะครับผมครับผมหรือท่านใดนะครับที่มีสถานที่ดีสถานที่แปลกๆอยากให้พวกเราไปจองกันครับโทรมาได้นะครับที่หมายเลข029349127-8นะครับตอนเปิดหัวรายการเราร้องเพลงของพี่ท็อปนันดีคุณสาวมอนเพลงอะไรนะสาวมอนเออแต่ว่าเอามารวบตอนหัวอาจจะตายแล้วอะไรปันหมอดีแล้วหมอให้ปันหมอดีแล้วหมอให้เออทำไมถึงร้องเพลงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะมาดูการปั้นหม้อดินคือเราปั้นองค์เซรามิกโอ้โหเรามาถึงถิ่นเลยครับที่ไหนครับที่องค์ที่ดังที่สุดอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนี่แหละครับวันนี้เรามาที่ราชบุรีครับผมมาอยู่ที่นี่เลยที่ไหนครับบริษัทเซรามิกเนี่ยรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์เซรามิก4ใช่ครับซึ่งตั้งอยู่นี่แหละแถวไหนครับอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีถูกต้องอยู่บนถนนนี่เลยติดถนนใหญ่เลยใช่ครับสายที่จะไปเหมือนนี่สายจากราชบุรีมุ่งหน้าเข้านครปฐมแล้วก็จากกรุงเทพมามุ่งหน้าเข้าราชบุรีก่อนถึงตัวเมืองราชบุรีครับใช่ครับผมก็จะมีป้ายบอกบริษัทรัตนโกสินทร์เซรามิกยูเทิร์นกลับมาติดถนนใหญ่เลยถูกต้องมาที่วัดราชบุรีมีคำขวัญมีอยู่แว่อยู่ว่าครับไม่ยากเลยครับผมขอแป๊บเดียวขอเสียก่อนคำขวัญของจังหวัดราชบุรีมีอยู่ว่าคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืององค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลินข้างคาวร้อยล้านย่านยิสกปาดีฟังแต่คำขวัญก็ทราบอยู่แล้วว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดมีของดีๆเยอะถูกต้องที่แรกอะไรนะคนสวยโพธารามคนงามคนสวยโพธารามครับผมคนงามบ้านโป่งสาวสวยใช่ครับผมเมืององค์ราชบุรีเมืององค์มังกรเมืององค์มังกรโอ้เมืององค์มังกรเป็นแหล่งผลิตโอ่งมังกรที่ดังที่สุดในประเทศถูกต้องแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศวัดขนอนหนังใหญ่โอ่งขนอนหนังใหญ่แล้วก็ไปมาแล้วถูกใจถูกใจถ้ำงามถ้ำงามก็มีถ้ำเยอะแยะตลาดน้ำดำเนินโอ้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเพื่อนข้างข่าวร้อยล้านข้างข่าวร้อยล้านครับที่วัดเขาช่องผ่านนี่ไงย่านยี่ศกปลาดีปลาดีปลายี่ศกแล้วก็อะไรปลาอร่อยจบแล้วครับผมจบแล้วนะครับผมโอ้โหนี่แล้ววันนี้พี่จะพาผมมาทำอะไรเนี่ยก็บอกแล้วจะมาดูการปั้นองค์วิธีทำองค์แล้วก็มีมาที่นี่เลยมาเรียนรู้มาศึกษาที่นี่บริษัทรัตนโกสินทร์เซรามิก4เนี่ยครับเราจะเป็นโรงงานผลิตองค์และเครื่องเซรามิกนะที่ทำจากดินนี่แหละเนื่องไงเครื่องเซรามิกมีเยอะแยะเลยเราใช้ดินแถวนี้มาทำได้ไหมอ๋ออันนี้เราไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาดินมาจากไหนยังไงทำองค์มังกรองค์ที่สวยเนี่ยมีวิธีการทำยังไงองค์นี่มันมาจากไหนต้นกำเนิดมาจากไงเคยรู้ไหม
ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้อ่ะใครก็ไม่รู้เราต้องไปถามผู้รู้เราไปหาเจ้าของดีกว่าทำไมต้องเป็นองค์ราชบุรีเป็นองค์บ้านโป่งโป่งที่อื่นไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้องค์กรุงเทพไม่ได้ไม่ได้ต้ององค์มังกรราชบุรีทำไมต้องมาปั้นที่นี่มาทำที่นี่ใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปหาเจ้าของดีกว่าครับท่านเจ้าของท่านรอเราอยู่แล้วใช่ใช่เราจะไปศึกษาเรียนรู้ไปถามประวัติเลยดีกว่าครับผมแล้วก็ไปดูการปั้นองค์เราจะได้ปั้นกันด้วยดีดีดีเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูโอ้โหแจ่มเลยจะปั้นองค์และท้ายสุดนะจะพาไปดูนี่เลยอะไรเขาบอกบอนไซที่เนี่ยจะมีบอนไซนะอันนี้ของแถมของแถมต้นไม้แค่เนี่ยต้นไม้แค่เนี่ยนะเนี่ยทำไมอ่ะต้นเป็นล้านบ้าบ้าไปแล้วไม่มีหรอกเดี๋ยวจะพาไปดูมีเลยเหรอเจ้าของจะพาไปดูดีครับผมอยู่ในนี่แหละใช่ครับไปปั่นหมอดีและหมอให้ปั่นหมอดีและหมอให้รักสาวมอนคนงามนะนะนะเอาละครับตอนนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องปั้นดินเผาลวดเซรามิกนะครับขั้นตอนอะไรต่างๆที่มาที่ไปยังไงนี่ไงเราต้องมาเรียนรู้กันวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้จัดการแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดการเป็นทั้งเจ้าของด้วยนะครับขอต้อนรับคุณสุขชาติโคสบดีครับสวัส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 ดีครับซึ่งบริษัทของท่านก็คือบริษัทรัตนโกสินทร์เซรามิก4จำกัดนะครับทำไมถึงมี4เออๆๆเนื่องจากโรงงานเนี่ยตอนนี้มีของผมเนี่ยเป็นสาขาที่4อ๋อครับผมแล้วก็โรงใหญ่เลยก็คือโรงคุณพ่อคุณแม่โรงที่2ก็พี่ชายแล้วก็พี่สาวแล้วมาถึงผมอ๋อพี่น้องด้วยกันกี่คนครับเออของท้องผมนี่8คนครับท่าน8คนโอ้อีกหน่อยก็ต้องมี8สาขาคุณอาคนที่เท่าไหร่ครับคนที่3ครับคนที่3แต่อยู่ที่โรงงานที่4โรงงานหนึ่งนี่ของพ่อของแม่ของพ่อของแม่เอาละดั้งเดิมมาเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาทำเดี๋ยวบริษัทรัตนโกสินทร์เซรามิก4ครับถึงได้มาทำเครื่องปั้นในเผาที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับเริ่มต้นมายังไงก่อนครับก็จากเดิมนี่นะฮะคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยผลิตโอ่งมังกรราชบุรีครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อเมื่อปี37เนี่ยคุณพ่อเสียผมก็ขอญาติคุณแม่เนี่ยมาเปิดโรงงานแต่เนื่องจากเนื้อที่เราจำกัดนะฮะเราก็มาผลิตเซรามิกนะฮะก็เลยใช้คำว่ารัตนโกสินทร์เซรามิกอ๋อครับผมแล้ว4นี่เป็นสาขาที่4สาขาที่4นะฮะซึ่งก็อยู่ติดถนนใหญ่เลยหาเห็นง่ายๆครับก่อนที่เข้าราชบุรี95ป่ะครับผม94 95ประมาณนั้นก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดราชบุรีนะเลยปัญหาก็ลงตรงข้ามแบบโรงแรมโกลเด้นซิตี้แล้วก็ยูเทิร์นฟิปกลับมาก็จะเห็นนะเซรามิกรัตนโกสินทร์นี่แหละครับผมซึ่งก็เดิมๆเป็นของคุณพ่อคุณแม่ทำมาก่อนทำโอ่งมาก่อนใช่ไหมอาชีพดั้งเดิมฮะดั้งเดิมโอ่งมาเลย450ปีนะ450ปีแล้วก็เลยพอหลังจากนั้นมาสืบทอดทีนี้คุณสุขชาติมาเปิดที่นี่นะตั้งแต่เมื่อไหร่นานหรือยังปี37ฮะปี37เลยเหรอโอ้ตั้งแต่พ่อเสียก็เลยขอแม่ที่บอกไว้ไงพ่อเสียก็เลยขอแม่มาเปิดโรงงานมาหลายปีแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่19โอ้ปีที่19แล้วเดิมๆแรกๆเริ่มเลยทำอะไรก่อนที่แบบเอาอย่างนี้ก่อนมีกี่ชนิดที่ผลิตทุกวันนี้ครับที่ผลิตของเราเนี่ยเราเน้นของฝากครับอย่างที่เอามาโชว์เนี่ยนะครับเน้นของฝากของที่ระลึกของที่ระลึกของตกแต่งบ้านตกแต่งสวนตกแต่งสวนแต่งบ้านอย่างเช่นพวกกระถางบัวใส่บัวน้ำผุดน้ำผุดน้ำผุอะไรพวกนี้นะอ๋อไม่ได้เน้นองค์แบบเติมสมัยก่อนเลยองค์มังกรที่ใส่น้ำอะไรเลยบอกว่าเคยทำไหมครับทำฮะแต่เราทำเป็นองค์เซรามิกฮะกลายเป็นองค์เซรามิกแทนได้เลยแต่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้คือจะทำใหญ่มากเลยสามารถใส่น้ำได้ถึง200ลิตรอะไรเงี้ยใหญ่สุดนะฮะใหญ่สุดประมาณ200ลิตรคือเมืองราชบุรีก็เป็นเมืองโอ่งอยู่แล้วแล้วพูดถึงโอ่งต้องนึกถึงราชบุรีต้นฉบับดั้งเดิมเอ๊ะทำไมถึงมาเริ่มที่ราชบุรีเพราะอะไรครับคุณสุขชาติเนื่องจากเมื่อ2475ครับผมครับเป็นเกิดสงครามโลกพอดีจีนปิดประเทศเมื่อก่อนนั้นโอ่งเนี่ยจะต้องมาจากเมืองจีนโอ้เป็นความรู้ของเรานี่ความรู้เอาโอ่งนี่เริ่มต้นมาจากเมืองจีนแล้วเข้ามาประเทศไทยแล้วยังไงต่อครับสงครามโลกจีนปิดประเทศไม่สามารถเอามาขายได้คนจีนบรรทบุรุษของเราเนี่ยซึ่งมาจากข้ามแม่น้ำข้ามทะเลก็คิดก็
ต้องหาแหล่งดินมาชดเชยหาองค์น้ำมาชดเชยชาวจีนซึ่งเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของเราเนี่ยซึ่งมาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็หาดินจนมาเจอแหล่งที่ราชบุรีโอ้ดินที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับทำโอ่งทั่วประเทศนี่มาเจอที่นี่ราชบุรีดีไม่คือจะบอกว่าดีที่สุดในประเทศก็ไม่เชิงแต่เหมาะสมที่การทำโอ่งเหมาะสมการทำโอ่งแล้วมีแหล่งค่อนข้างมากก็จุดกำเนิดก็มาเกิดที่ราชบุรีมาเกิดที่ราชบุรีแล้วก็ชาวจีนอพยพซึ่งเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของพวกเราครับผมครับมาแตกลูกแตกหลานสอนลูกศิษย์คุณพ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกโอ้โหเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกคุณพ่อรุ่นแรกก็ชาวจีนเนี่ยที่ก็มาสอนเราสอนพวกเราจนแตกลูกแตกหลานจนมีวันนี้ครับโอ้โหนี่ถือว่าบรรพบุรุษจากบรรพบุรุษเลยนะครับสุดยอดแล้วสมมติหน้าลายมันถึงออกลายมังกรเลยเนี่ยนะผมว่าลายเนี่ยมันจะอันนี้ต้องขอขอบคุณประเทศจีนที่ปิดนะที่ปิดประเทศนะไม่ให้เราโผล่เข้ามาเราได้องค์มังกรได้ไว้ใช้ของประเทศเราโอ้ไม่สงครามโลกไม่เกี่ยวสงครามโลกมีหน้ามีมังกรไม่ถึงลายถึงจริงมันลายแรกๆเราก็คือลายองค์มังกรมีนะเพราะว่าคือคนจีนเนี่ยฮะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจะถืออะไรเขาเรียกมังกรใช่ป่ะที่เรามังกรให้มันเป็นสิริมงคลที่โอ่งหลังจากนั้นก็ลายอะไรต่างๆนี่ก็แตกกันเมื่อแล้วแต่เราจะออกแบบครับแต่บอกว่าความเป็นราชบุรีความเป็นโอ่งมังกรก็ยังมีเอกลักษณ์อยู่ยังมีเอกลักษณ์แต่บอกว่าแตกลายออกไปเป็นลายอื่นลายอะไรอีกมากมายมากมายอ่ะแต่บอกว่าจุดขายของเราก็ยังต้องเป็นบอกว่าลายมังกรตอนนี้เนื้อที่อยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้เท่าไหร่รัตนโกสินทร์5 ไร่แล้วก็เราเนื่องจากเนื้อที่จำกัดครับเราก็ต้องผลิตของฝากของที่ระลึกให้เล็กลงฮะย่อส่วนย่อส่วนให้ทันยุคทันสมัยเนอะนี่เอาเป็นของฝากของที่ระลึกของชำร่วยเวลาคนจัดงานแต่งงานงานมงคลก็จะมาเป็นของฝากของที่ระลึกงานอะไรก็ได้งานมงคลนะทุกอย่างงานพี่ที่จะเอารายไหนบอกไว้เอาลายนี่แหละเอาลายนี่นะครับงานบวชผมเนี่ยไม่งานศพยังไม่ตายก็ถูกฉะนี้เราสามารถแบบลายอะไรต่างๆสามารถเราออกแบบเองได้แล้วช่างนี่เอามาแต่ไหนคะช่างช่างก็เป็นช่างพื้นบ้านช่างพื้นบ้านเพราะว่าช่างเราเนี่ยตั้งกับคุณพ่อเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ใช่ทำกับคุณพ่อนะฮะเป็นลูกหลานแตกหน่อมาเราก็สืบทอดกันมาลูกหลานของช่างอีกทีนึงอ๋อสืบทอดมาอีกทีก็มาทำเป็นรุ่นฮะคือมันเป็นภูมิปัญญาอยู่ในสมองอ่ะถูกต้องตรงนี้มันจินตนาการจะออกมาโดยที่ไม่ต้องมาออกแบบอะไรมากมายไม่ต้องมาวาดลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไงลูกไม้ช่างก็มาทำเป็นช่างทีนึงครับผมยอมรับโดยเฉพาะลายเบญจรงค์นี่โอ้โหเขาพิถีพิถันมากมันสวยงามวิจิตรมากเลยนะไม่ใช่อันง่ายๆนะเนี่ยแล้ววัตถุดิบนี่ครับโดยเฉพาะดินนี่เอามาจากไหนครับดินเนี่ยถ้าโอ่งราชบุรีเนี่ยใช้ดินราชบุรี 100% ใช้ดินราชบุรีแต่เราเป็นเซรามิกเนี่ยเนื่องจากต้องการความขาวของเนื้อดินนะฮะเราก็จึงไม่สามารถใช้ดินราชบุรีได้มากถ้าใส่มากไปเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนเราใช้ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จะเอาต้องเอาแหล่งจากแหล่งใกล้เคียงฮะระนองสุราษฎร์ธานีหลายๆแหล่งครับปราจีนบุรีนะฮะมาผสมกันแต่เราก็ใช้ส่วนหนึ่งก็เป็นหินปลูกแร่เฟสปาที่ราชบุรีเนี่ยมีเยอะครับก็มันเป็นส่วนผสมจุดผสมก็ไปเอามาผสมกันเอามามิกครับแล้วมีเอามามิกมาเฟชชิ่งมันมีหม้อกวนฮะเดี๋ยวทำอะไรนะเอามามิกมาเฟชชิ่งกันไม่ใช่ร้องเพลงก็คือเอามาผสมกันให้มันเข้ากันถูกต้องฮะมันจะได้ออกมาได้สวยไงต้องอย่างนี้ต้องมีช่างชำนาญแล้วแหละใช่ไหมใส่เท่านี้ควรจะได้เท่านี้ให้ออกมาแบบนี้ดินแต่ละแหล่งเนี่ยที่ไปเอามาถ้าเกิดมันหมดอะตรงมดระนองไม่มีแล้วมันน้อยลงแล้วไปเราต้องสรรหาที่ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆมีฮะเขาอย่างราชบุรีแล้วกันนะฮะครับผมองค์ราชบุรีเนี่ยเราเคลื่อนย้ายแหล่งเป็นแหล่งที่สองแหล่งที่สามแล้วนะฮะแหล่งราชบุรีล้วนๆนะฮะที่ผลิตองค์เนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากกรมทรัพยากรนะฮะกรมอุตสาหกรรมกรมวิทย์แล้วก็ตอนนี้ M-Tech มาช่วยเราเป็นแกนหลักในการเทสการหาข้อมูลว่าดินไหนใช้ได้โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรอะไรสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะต้องคอยดูโอ้ตรงนี้แม้ทรัพยากรตัวนี้ต้องดูว่าตรงนี้ดินน่าจะเหมาะสำหรับเพราะว่ามันเป็นอะไรก็เรียกว่าหาคืองะให้กับประชาชนรายได้ให้กับประชาชนสร้างงานสร้างรายได้กับประชาชนต้องดูแหล่งที่ทำมาหากินถูกต้องให้กับประชาชนใช่ไหมใช่ครับเราก็ไปเสาะหามาที่นี่ก็มาเมคขั้นตอนการทำครับยังไงครับทีนี้พอได้ดินขั้นตอนการทำเรื่องจับได้ดินมาแล้วเอาคร่าวๆขั้นตอนการทำอย่างผมเนี่ยนะฮะอย่างเซรามิกของเราเนี่ยเราก็จะเอาจากดินที่
แหล่งดินที่เราต้องการเนี่ย 3-4 แหล่งเนี่ยมาผสมกันผสมกันแล้วก็หาข้อมูลว่าสัดส่วนควรจะเป็นยังไงถ้าได้สัดส่วนแล้วเนี่ยเราก็มีถังผสมฮะถังกวนหม้อบดแล้วก็เครื่องไล่น้ำแล้วก็เครื่องนวดดินแล้วมาถึงปั้นมือโอ้ต้องปั้นมือด้วยของเราเนี่ยบอกว่าเราใช้โมหรือใช้เครื่องจักรเนี่ยในโรงงานมีไหมมีน้อยหน่อยเรายังรักษาที่ทุกวันนี้ที่โรงงานของเราอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเราเป็นศิลปะแฮนด์เมดนะฮะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รักษาไว้สืบทอดไปถึงลูกถึงหลานได้ว่าเราเป็นงานหัตถกรรมครับเป็นหัตถกรรมเป็นฝีมือจริงๆเรียกว่าเป็นแฮนด์เมดถูกต้องที่ชาวต่างชาติเนี่ยยอมรับถูกต้องนะชาวต่างชาติเขาชอบมากนะชอบโดยเฉพาะลายเบญจรงค์ต่างเวลาทางยุโรปทางอะไรมาก็แล้วแต่เขาจะชอบแบบเขาเห็นนี่เขาชอบแฮนด์เมดคนไทยอ่ะทำมาจากฝีมือของคนไทยจากดินจากอะไรซึ่งสามารถทำให้ออกมาสวยงามงานแฮนด์เมดเนี่ยเขาเปรียบเสมือนว่างานชิ้นเดียวในโลกเขาใช้มือทำทีละนิดทีละนิดมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนทำมาสิบอันมันก็มีแตกต่างกันสักนิดหนึ่งอ่ะอย่างน้อยสุดมันละเอียดออกมามันละเอียดสวยงามไม่จิตมากแล้วขั้นตอนการทำแต่ละชิ้นเนี่ยใช้เวลานานไหมครับเนี่ยแต่ละชิ้นถ้าเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีหนึ่งนะแต่ขั้นตอนคร่าวๆของเราเนี่ยสมมติลูกค้าเข้ามาหาเราสั่งตัวนี้100ชิ้นหรือ200ชิ้นก็ประมาณ1เดือน1เดือนเร็วสุดเล็กๆก็อาจจะ20วัน20วัน25วัน200ชิ้น300ชิ้นในงานต่างๆอะไรเนี่ยนะฮะเราไม่เร็วสุดก็20วันถ้าใหญ่กว่านี้อ่างบัวของจัดสวนจัดบ้านอาจจะ2เดือน3เดือนเพราะว่าองค์ใหญ่ๆอ่ะองค์ใหญ่ที่ใส่น้ำที่อ่างบัวใหญ่ๆเนี่ยฮะต้องมีถึงของเรานะฮะสำหรับโรงงานของเราเนี่ยต้องมีถึง2เดือนช่างเนี่ยสามารถขึ้นทีงได้วันนึงเนี่ยเป็นตอนเป็นตอนเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมเนี่ยผมเคยเห็นวิธีการทำผมเคยไปทำก่อนนะพอไปทำเนี่ยถ้ามือไม่ไวไม่เป็นเบี้ยวเลยนะจริงไปหมดครบจริงเคยดูผมเคยเรื่องง่ายๆนะเคยดูแต่ในสารคดีหรือในหนังที่เขาปั้นองค์ผมยังไม่เคยลองจริงนะเดี๋ยวต้องรบกวนคุณสุภชาติได้พาไปดูขั้นตอนการทำเลยอ่ะยินดีทีนี้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอะไรแก้วกาแฟโอ้แก้วกาแฟเด่นน่ารักสวยนะครับใช่เป็นกิฟต์เซตอะไรต่างๆแจกันแสดดอกไม้อะไรต่ออะไรหลายอย่างครับกระปุกออมสินครับของที่ระลึกมีเห็นมีที่ใส่แชมพูที่ใส่สบู่มีหมดเลยนะมีเยอะแยะเลยฮะติ๊บเก๋มากเดี๋ยวเราจะได้ไปดูขั้นตอนการทำแล้วไปชมภายในโรงงานได้ฮะที่รัตนโกสินทร์เซรามิก4จังหวัดนี่ทราบข่าวว่าที่นี่เราเปิดให้คนเข้ามาดูตลอดตั้งแต่กี่โมงครับ8โมงถึง5โมง8โมง5โมงเย็นเราเปิดตลอดฮะเปิดตลอดก็อย่างแหล่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีเนี่ยเราร่วมกันนะฮะเราทำโครงการที่เป็นสิ่งแรกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาอบต.หรือที่ขอความร่วมมือทำหนังสือแจ้งเข้ามาหรือโทรศัพท์มาแจ้งเรายินดีจัดวิทยากรให้เพื่อเป็นทัศนศึกษานะฮะสืบทอดเพื่อคนรุ่นต่อๆไปได้มีความรู้โอ้โหดีมากเลยแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมไม่ครับฟรีหมดฟรีเลยไม่หวงวิชาด้วยนอกจากนั้นครับนอกจากนั้นเนี่ยก็นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเราเปิดรับตลอดจากมาวิไลต่างๆเนี่ยรับฝึกงานด้วยโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆมาฝึกงานถ้าใครอยากเป็นมาฝึกที่นี่เลยได้เลยรับรองได้ไว้เยอะแต่เพราะอย่างยิ่งทางบริษัทรัตนโกสินทร์เซรามิก4จำกัดเนี่ยก็ได้โคกับการท่องเที่ยวราชบุรีเพื่อที่จะให้คนได้มาศึกษามาเรียนรู้แต่ว่าถ้าจะมาก็ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนนะยินดีบริการเต็มที่มาศึกษาเราเรียนรู้นักเรียนมาฝึกงานก็ดีได้เลยในช่วงปิดเทอมแล้วมาแต่ทำโอ่งมาอยากจะลองดูเนี่ยว่าทำการทำโอ่งมันยากไหมลองดูก็ได้ลองมาเข้ามาแล้วจะชอบชอบใจชอบครับเดี๋ยวชิ้นแต่ชิ้นนี่ทำด้วยมือตัวเองเลยผมอยากจะทราบราคาราคาตั้งแต่เท่าไหร่ราคาอย่างชิ้นถูกสุดถูกสุดเท่าไหร่ครับนี่ครับถูกสุดของเราเนี่ย25บาท25บาทถูกสุด25บาทแพงที่สุดจนถึง 4-5 หมื่นครับโอ้โหไป 4-5 หมื่นอ่างบัวอ่างที่ลวดลายมังกรที่ข้างล่างฮะด้านล่างอ่างบัวใหญ่ 4-5 หมื่นนี่กี่เดือนครับก็ถ้าเรารับงานก็2เดือนครึ่งถึง3เดือนซึ่งคุณจะเอากี่ใบอ่ะไม่ได้เลยขอใบเดียวใบเดียวก็ 40,000 กว่า 50,000 ใบเดียวนี่ก็2เดือน2เดือนเหมือนกัน10ใบ10ใบก็2เดือนแต่ถ้า20ใบเนี่ยต้องกลายเป็น3เดือนต้องกลายไปแล้วแล้วทราบข่าวว่าที่นี่นะไฮไลท์ของที่นี่สำคัญอย่างยิ่งเลยอะไรทราบเขามีบอนไซด้วยอ่ะฮะบอนไซเนี่ยเราสะสมมาตั้งแต่พี่พอดีพี่เขยผมเขาเป็นค
ขาชอบเล่นนะฮะก็เล่นมา30กว่าปีแล้วก็สะสมบอนไซบอนไซเนี่ยก็ตั้งแต่เขาดัดตั้งแต่20บางต้นเนี่ยที่อยู่กับผมเนี่ยมีอายุเกือบ100ปีโอ้โหเกือบ100ปีแต่อาจารย์นำเข้าต่อยอดตอนหลังเนี่ยที่เคยผมนำเข้าจากต่างประเทศประเทศจีนแต่อายุเนี่ยบางต้นเนี่ยเป็น100ปีผมมาจากประเทศจีนใช่มั้ยครับผมและที่นี่ยังมีบอนไซจำหน่ายด้วยถ้าสนใจมาทราบเขาราคาตั้งแต่เท่าไหร่หลักร้อยจนถึงหลักล้านจริงหรือไม่จริงครับต้นทุนบางต้นเนี่ยเกือบล้านแล้วต้องหัวใจใส่ไปนะบอนไซเนี่ยตอนนี้ยังมีให้เห็นอยู่ไหมฮะต้นหลักล้านมีไหมเดี๋ยวจะได้ไปดูพี่จะไปซื้อใช่ไหมไปดูแล้วจะได้เห็นว่าบอนไซล้านนึงเป็นยังไงต้องเอาใจใส่ไหมมันตายง่ายนะใช่ไหมบอนไซนี่ต้นพิเศษยังไงต้นไม้แคร์ว่าเขาเรียกต้นไม้แคร์จริงๆแล้วเนี่ยบอนไซเนี่ยเลี้ยงง่ายฮะเพราะว่าเลี้ยงง่ายแต่เลี้ยงให้เป็นรูปทรงอะไรเนี่ยมันต้องดูแลแต่ไอ้คำว่าตายเนี่ยไม่มีไม่มีเลยนอกจากถ้าเราไม่รดน้ำมาตายเนี่ยความพิเศษที่ว่ามันราคาแพงมันอยู่ตรงไหนเสน่ห์ของบอนไซเลยคนทำไมถึงชอบสะสมผมไม่รู้นะเนี่ยเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายฮะเสน่ห์มันคือเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแต่ถ้าให้ได้ทรงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันราคาที่ตัวเนี้ยมันสวยจริงไหมมันสมกับราคาจริงไหมเดี๋ยวต้องพาไปชมเซรามิกด้วยเซรามิกด้วยเซรามิกรองใต้ฐานใต้ฐานสวยก็คือต้นไม้ที่อยู่ยันชั่วลูกชั่วหลานอ่ะมันถึงเป็นร้อยปีอ่ะต้องสะสมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทำองค์มังกรหรือเซรามิกต่างๆนี่นะภายในบริษัทรัตนโกสินทร์เซรามิก4เนี่ยนะเดี๋ยวไปปั้นกันก่อนไปปั้นด้วยไปลองดูแต่ลองเดี๋ยวเราจะลองทำดูได้มั้ยได้ๆปั้นได้ยินดีฮะครับผมเดี๋ยวต้องรบกวนคุณสุภชาตินะครับผมครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปครับผมไปเลยครับ